ที่ตั้งของจิตนั่นเองฉะนั้นพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงอยู่เสมอว่ากายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าจิตเราตั้งอยู่ในฐานคือกายก็สามารถจะทำความสงบให้เกิดขึ้นง่ายจิตเราจะไม่ไปสร้างอุปทานข้างนอกจะมาสร้างอุปทานก็ไปเพียงในสังขารร่างกายที่เราตรวจเราท่องกันนะฮะในดวัตติงสะอาการะเห็นไหมสาธยายถึงอาการ32นะฮะถ้าจิตใจของเราท่องเที่ยวอยู่กับในอาการ32นั้นเราก็สามารถจะต้อนจิตต้อนความคิดให้อยู่ในสังขารร่างกายไม่ต้องออกไปข้างนอกรู้ภายในสังขารร่างกายซึ่งเป็นอวัยวะส่วนต่างๆทั้งภายนอกและภายในเราสามารถจะนำมาทำเป็นกรรมฐานสร้างฐานที่ตั้งของจิตให้เกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นได้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามน้อมนำจิตของเราให้อยู่ในสังขารร่างกายของเราพิจารณาที่เราสวดเราท่องอยังโคมีกายโยกายของเรานี่แหละนะอุทังปาทัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัตโทเกสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปแต่จะปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่สุดรอบปุโรนนะปการสะอัตจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้าเราพินิจพิจารณาน้อมมาให้เห็นส่วนต่างๆของร่างกายเห็นไหมอาการ32ไปที่สุดอยู่ที่มัตเกมัทลุงคังเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะอะไรไหมตั้งแต่ผมลงไปถึงมัตเกมัทลุงคังคือเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะเราสามารถจะน้อมนำเอามาเป็นองค์บริกรรมภาวนากรรมฐานอย่างจิตใจให้สงบระงับได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรากำหนดด้วยอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกเหมือนที่วัดสังฆทานเราก็ทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คือกำหนดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนี่เป็นอานาปานสติประกอบไปด้วยพุทธานุสติคำว่าพุทโธแปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่ามีสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติต่อเนื่องไม่หลงลืมนั่นเองเพราะพระพุทธองค์นั้นทรงมีสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างต่อเนื่องนั่นเองงั้นถ้าเรามีสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างต่อเนื่องก็สกัดกั้นการนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาครอบงำในจิตใจของเราไม่ถูกคืนแทรกเรามีสติต่อเนื่องเห็นไหมถ้าเรากำหนดภาวนามีสติระลึกรู้อยู่กับการบริกรรมนี้นิวรณ์ก็เข้ามาแทรกสอนไม่ได้เพราะความถี่ของตัวสติมันสูงไอ้ที่เข้ามาแทรกได้เพราะสติไม่ต่อเนื่องไม่สัมพันธ์กันนั่นเองจิตเราถึงไม่สงบจึงการจึงแก้นิวรณ์ไม่ได้นั้นองค์บริกรรมภาวนาก็เป็นปัจจัยเป็นบันไดไปสู่ความสงบเหมือนกันนั้นสมถะภาวนาอุบายวิธีการทำจิตให้สงบจึงจะต้องนำมาช่วยนำมาใช้ถ้าใจของเราฟุ้งซ่านไม่สงบง่ายนะกรรมฐานหรือว่าสมถะเป็นปัจจัยสำคัญถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกก็หายใจเข้าช้าๆลึกลึกลงไปจับความรู้สึกไว้ค่อยๆพอลมหายใจช้าๆยาวๆแบบที่มีสติรู้แม้ว่าเราจะกำหนดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทก็ตามทีก็ต้องให้ช้าๆเห็นภาวะสัมผัสกับลมชัดเจนนะทั้งเวลาที่เราหายใจเข้าและหายใจออกอันนี้ก็จะทำให้เรามีสติต่อเนื่องเพิ่มขึ้นนะอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนมีความเพียรมีความพยายามมันต้องฝึกเหมือนกันเรื่องของจิตใจถ้าเรามีเหตุปัจจัยที่สร้างสมมาน้อย
เราต้องมาต่อเติมมาเพิ่มบารมีที่เรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาอันนี้เป็นการสั่งสมมันก็ต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามพยายามฝึกฝนมีความเพียรมีความอดทนก็เป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยเป็นนิสัยใช่ไหมเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลไปถึงที่สุดได้ดังนั้นเรามีโอกาสวาสนาบารมีได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็จงพยายามเหมือนนังในบาลีที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร นั่นเองนี่ก็ว่าความพยายามอยู่ที่ใดความสำเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นฮะแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามเพียงเดียวกันไม่ฉะนั้นก็มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้ต้องสร้างสมบารมีด้วยการทำไปทีละเล็กละน้อยเพิ่มเติมเสริมไปเรื่อยๆจากน้อยไปสู่ความมากขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปต่อเติมไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้งอันนั้นก็เป็นพลังที่จะสู้กับนิวรณ์นะฮะจริงนิวรณ์ก็ครอบงำเรามาตั้งแต่เกิดมาหรือว่าทุกภพทุกภูมินิวรณ์ครอบงำไปหมดถ้าไม่มีนิวรณ์เข้ามาครอบงำเราก็ไม่ต้องประพฤติต้องปฏิบัตินะหรือว่าก็ไม่มีความทุกข์นะหรือก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะเพราะมีนิวรณ์นั้นต้องการให้พ้นความทุกข์พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ต้องอาศัยการทำสมาธิให้เกิดสติให้เกิดปัญญารู้เท่าทันสังขารความปรุงแต่งถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันไม่เกิดอุปทานไม่เกิดความหลงในความหลงมันก็ทำให้เป็นอุปทานแต่กับความรู้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วอุปทานมันสลายตัวไปก็รู้เท่ารู้ทันนั่นเองงั้นถ้าจิตใจเรายังไม่สงบต้องอาศัยการบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งการบริกรรมภาวนาก็เหมือนเรือที่ข้ามฟากหรือว่าเรือที่ข้ามฝั่งนะจากฝั่งหนึ่งซึ่งไม่สงบเป็นฝั่งที่วุ่นวายต้องอาศัยเรือข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งไปสู่ความสงบฝั่งของความสงบนั่นเองนั้นองค์บริกรรมภาวนาที่มีอยู่40อย่างในหลักของปริยัติธรรมหรือเป็นทฤษฎีในพระไตรปิฎกนั้นเปรียบเหมือนเรือข้ามฝั่งเราจะอาศัยเรือประเภทใดก็อาศัยแค่ไปถึงฝั่งส่งไปถึงฝั่งเมื่อคิดถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องแบกเรือไปก็ถึงเรือไว้ที่ริมฝั่งนั่นเองบางคนไม่เข้าใจโอ้ต้องอาศัยภาวนาไปอยู่เลยต้องอาศัยการทำกรรมฐานทำสมาธิอยู่เรื่อยเพราะว่าถ้าเรายังไม่ถึงกว่างจิตใจมันก็ไม่สงบอยู่กับความวุ่นวายใจเราก็ละวางไม่เป็นทำจิตใจให้ว่างไม่เป็นแต่เมื่อถ้าเรากำหนดบริกรรมภาวนาไปถึงกว่างของความสงบอันนั้นเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่ก็ไปสู่ภาวะของความสงบมันไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเราก็รู้ว่าจิตใจเราถึงกว่างคือความสงบแล้วแต่เรายังวิตกวิจารฟุ้งซ่านอยู่ต้องอาศัยการบริกรรมภาวนาต้องอาศัยการข้ามเรือนั่นเองงั้นแม้แต่การกำหนดพุทโธก็เหมือนกันก็มันเรือข้ามฝั่งไปสู่ความสงบนั่นเอง
งั้นทุกลมหายใจเขาออกถ้าเรากำหนดอนาปานสติเราก็ให้มีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้ามีสติระลึกรู้ลมหายใจออกทุกลมหายใจเขาออกที่เราบริกรรมภาวนาไปแม้จะสงบบ้างไม่สงบบ้างมันก็เป็นบารมีที่สะสมถ้าเรามีความตั้งใจนะพอเหตุปัจจัยนิสัยบารมีมันเพียงพอมันก็กลายเป็นความสงบไปเพราะมีพลังหรือกำลังที่จะส่งผลไปสู่ความสงบระงับในที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่มีการเริ่มต้นเราก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางก็ต้องมีการเริ่มต้นนั้นการกำหนดภาวนาแต่ละครั้งแต่ละคราวแม้จะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาไปสงบก็เฉยไม่สงบเราก็เฉยกำหนดภาวนาให้มันชินเป็นเรื่องที่จะสร้างนิสัยสร้างเหตุปัจจัยเราจะไม่ท้อแท้อย่างเราจะไม่ยอมแพ้มันจะสุขบ้างทุกข์บ้างเมื่อเราเดินไปมันก็ใกล้เป้าหมายไปทุกครั้งทุกคราวไปทุกขณะทุกนาทีเป็นการเดินทางมีทั้งสบายมีทั้งลำบากแต่จุดมุ่งหมายเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราหวังไว้ในความสุขหรือว่าความทุกข์ไม่ทำให้เราหลุดยั้งอยู่เพียงแค่นั้นเมื่อยังไม่ไปถึงจุดหมายการบริกรรมภาวนาก็เช่นเดียวกันจะสงบหรือไม่สงบจะมีทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาเมื่อเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็ไม่แวะลงข้างทางนะฮะต้องกำหนดบริกรรมภาวนาจนไปถึงที่สุดนั่นนะฮะนี่ไปถึงที่สุดคือความสงบระงับมีสติสัมปชัญญะมีความระลึกรู้รู้สึกตัวนะเข้มแข็งและมั่นคงเมื่อลงไปตรงนั้นแล้วมันก็สามารถจะรู้ได้ตัวเองนะฮะแต่ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นเราก็จะต้องมุ่งมั่นกันต่อไปกำหนดบริกรรมภาวนาต่อไปฉะนั้นทำจิตของเราให้ตื่นในการกำหนดรู้ให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันนั้นให้อยู่กับการบริกรรมภาวนาหายใจเข้าช้าช้าลึกๆจับความรู้สึกในลมหายใจอันนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจช้าช้ายาวยาวพยายามกำหนดบริกรรมให้มันต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันไปจะสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ไม่ให้ความสำคัญมั่นหมายในความสงบหรือไม่สงบเรานั้นให้จิตเราเป็นมีความรู้ปรากฏเกิดขึ้นนะฮะรู้ของความสงบหรือไม่สงบถ้าเราพยายามฝึกฝนมีความอดทนขวนขวายจิตใจก็แล้วก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นภูมิต้านทานในการครอบงำจากนิวรณ์ต่างๆที่เรียกว่าเป็นคลื่นมาแทรกซ้อนเป็นนิวรณ์มาก่อกวนเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้จิตใจของเราวอกแวกวันไหวพอเห็นติ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องปกติธรรมดา
เราพยายามกำหนดรู้ให้จิตเรารวมอยู่กับการบริกรรมภาวนาถ้าเราพยายามเจริญสติกำหนดให้เกิดสมาธิขึ้นมามันก็จะสามารถจะแยกออกจากจิตที่ไปสร้างอุปทานจากความปรุงแต่งจากตัววิตกวิจารณ์แล้วเกิดความปรุงแต่งอะไรขึ้นมามันก็จะทำให้เรารู้ทำให้เราเห็นอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทำให้จิตเรามีอุปทานอุปทานเกิดขึ้นได้ทั้งความพอใจและไม่พอใจทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์นะฮะเราจะทำอย่างไรให้จิตใจเราเป็นกลางกลางเป็นอุเบกขาที่เรียกว่าอุเบกขาเป็นหลังกลางกลางความพอใจหรือไม่พอใจความสุขหรือความทุกข์เป็นเรื่องของธรรมอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่จีรังยั่งยืนอะไรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังเป็นเรื่องของอนัตตาถ้าไปยึดแล้วก็เป็นการขังทุกข์ไว้ความทุกข์ก็มาจากอุปทานนั่นเองเรากำหนดรู้บริกรรมทำอยู่บ่อยๆทำให้เป็นวสีทำให้เกิดความชำนาญจากจิตใจที่ไม่สงบก็จะสงบลงด้วยจิตใจที่เราไปวิตกวิจารณ์กับเรื่องอดีตอนาคตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปหรือว่าละลงไปได้แทนที่เราจะไปเกิดความพอใจหรือไม่พอใจในอดีตอนาคตที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นจิตเราก็รู้เราก็ละมันก็ทำให้ลดจากสิ่งที่เป็นนวรเหล่านั้นทำให้เบาบางหรือว่าเจือจางลงไปนะเพราะจิตเรามีความแข็งมากขึ้นและมีปัญญาที่คมมากขึ้นสมาธิทำให้จิตใจเราแข็งสติเมื่อเกิดปัญญาทำให้จิตใจเราข่มนั่นเองมันต้องมีทั้งความแข็งและมีทั้งความคลมมันถึงจะไปแก้อารมณ์อันนั้นได้ตัดขาดจากความยึดติดในอารมณ์ต่างๆได้ที่เราบริกรรมภาวนาไปนั้นบางครั้งจิตใจเราอาจจะไม่สงบแต่ในความไม่สงบของจิตใจมันก็มีส่วนหนึ่งของความสงบที่เป็นความรู้ในความไม่สงบมานั้นนะเราต้องแยกให้ออกนะฮะในความไม่สงบก็มีความสงบซ่อนอยู่ฮะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าซ่อนอยู่ตรงใดตรงไหนเอามาเพิ่มมาเติมเสริมต่อความสงบให้มากขึ้นให้ความไม่สงบนั้นน้อยลงลดลงฮะจริงๆเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนะแต่เราแยกไม่ออกนะฮะสมาธิไม่พอสติไม่เพิ่มขึ้นปัญญาไม่เจริญก้าวหน้านะรู้ไม่ทันภาวะของสังขารความปรุงแต่งนะฮะย
ั้นเราก็ต้องเพิ่มเติมต้องมีความเพียรมีความพยายามในการฝึกฝนจิตให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นแน่วแน่มีสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวต่อเนื่องสัมพันธ์กันอันนั้นต้องฝึกให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาไม่เฉพาะเจาะจงกับการที่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวแม้ว่าอยู่ในอริยบทต่างๆนอกเหนือจากการนั่งสมาธิก็ต้องพยายามเจริญสติให้เกิดขึ้นอย่าปล่อยจิตใจของเราให้ล่วงไหลไปสร้างอุปทานต้องระลึกรู้รู้สึกรู้ตัวในปัจจุบันให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนหรือว่าอยู่ในอิริยาบถที่แตกต่างกันหรือว่าจะคิดจะพูดหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นั้นให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นฝึกให้มันเป็นตามมันตำนึกระลึกรู้อยู่อย่างต่อเนื่องอันนั้นก็เป็นตัวช่วยทำให้เราเวลาเราตั้งใจจะมานั่งสมาธิก็จะทำให้เราสงบง่ายหรือว่าสงบเร็วจิตรวมได้ไวขึ้นแต่ว่าเราอยู่ในอริยบทอื่นๆเราปล่อยให้จิตใจของเราล้วนไหลไปสร้างอุปทานกลายเป็นความวิตกวิจารณ์มากมายเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างเวลาเรามานั่งสมาธิจะทำให้จิตรวมรู้ในระยะสั้นๆมันก็เป็นเรื่องทำยากเพราะมันจะต้องสู้กับนิวรณ์ใช่ไหมงั้นการสำรวมสังวรระวังก็เป็นปัจจัยสำคัญของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมต้องมีศีลสังวรต้องมีอินทรีย์สังวรต้องมีสติสังวรนะฮะงั้นการกำจัดนิวรณ์ก็จะเป็นเรื่องง่ายเข้าเพราะเรามีการกันกรองละเอียดถี่ถ้วนมีโยนิโสมนสิการพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนงั้นจิตใจเราก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราขาดสำรวมสังวรระวังเวลามานั่งสมาธิมันก็จะมีนิวรณ์เยอะต้องใช้ความเพียรมากนะในการที่จะทำจิตให้สงบนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องไปทบทวนกันดูว่าอริยบทต่างๆเราขาดสำรวมสังวรระวังหรือว่าขาดตัวสติไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะพยายามไม่ให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำแล้วต้องพยายามทำจิตของเราให้ตื่นด้วยการมีสติอยู่กับการกำหนดภาวนาบริกรรมถ้าจิตเราข้ามนิวรณ์ไปได้มันก็ความง่วงเหงาหอนอนก็
จะลดน้อยลงไปหรือหมดไปในขณะที่เราเกิดปิติมีสมาธิมีความสงบเกิดขึ้นนะปิตินี้สามารถจะขจัดความหดหู่ท้อถอยหรือว่าความง่วงงอนหนาวเฮานอนที่เรียกว่าตัวถินมิทะนะฮะให้เจือจางเบาบางลงไปนะนี่ถ้าเราพยายามมีสติในขณะนั้นก็พยายามกำหนดรู้ไว้นั่นเมื่อจิตใจเราสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกว่าเป็นเอกคตาจิตหรือเอกคตาลมขึ้นมามีอารมณ์ที่นิ่งเป็นหนึ่งจิตที่นิ่งเป็นหนึ่งในขณะนั้นนิวรณ์ระงับดับไปนะฮะอันนั้นความง่วงเหงาเฮานอนความฟุ้งซ่านความบังเรมันหมดไปอันนั้นข้ามตัวนิวรณ์ 5 จิตใจจะมีความเข้มแข็งเมื่อเป็นเอกคตาจิตหรือเอกคตารมณ์จะทำให้เราข้ามจากนิวรณ์ได้ถ้าจิตใจเรายังข้ามนิวรณ์ไม่ได้ยังไม่มีความเข้มแข็งอย่างนั้นการพินิจพิจารณาสิ่งที่มากระทบกระทั่งทางใจเนื่องไม่นิวรณ์ครอบงำหรือนิวรณ์ฉาบทาอยู่มันก็จะไม่รู้ไม่เห็นถึงรู้จะรู้เห็นก็ไม่ชัดเจนมันมัวฮะมันไม่ใสมันไม่สะอาดรู้ว่ามันไม่ใสพองั้นปัญญาก็ต้องมีความสะอาดระหว่างสงบครบถ้วนนะฮะอันนั้นถึงจะละความยึดมั่นถือมั่นอุปทานต่างๆนั้นได้นั้นที่ครูบาอาจารย์ต้องให้เน้นให้เราพยายามทำจิตให้ข้ามตัวนิวรณ์ให้ได้ก็เพราะว่าจะต้องการให้จิตเรามีความแข็งระมีความคมพอไม่ถูกครอบงำด้วยนิวรณ์ทั้ง5นะฮะจริงบอกว่าเราไม่ใช่เฉพาะที่เราจะเอามาสวดมาท่องมันต้องทำไม่ถูกหรือทำไม่ถึงทำให้ข้ามตัวนิวรณ์นั้นให้ได้นั้นเราถึงจะรู้จริงไม่ใช่ไปรู้จำนั่นเองเราจะได้รู้จักเข้าใจว่าการข้ามนิวรณ์ 5 นั้นมันมีลักษณะมีความรู้สึกมีอารมณ์เป็นเช่นใดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมันแตกต่างกับความจำอย่างไรเมื่อประสบสัมผัสกับความเป็นจริงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยที่เราเป็นนักปฏิบัติที่จะต้องสร้างให้เป็นนิสัยทำให้เป็นถึงที่สุดนะฮะอันเป็นสิ่งที่สามารถจะดับทุกข์ทางใจของเราได้แม้แต่การกำหนดพุทโธพุทโธที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำนะฮะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติเนี่ยเพราะว่าพุทโธก็แปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นเป็นผู้มีสติทุกลมหายใจเขาออกนะแม้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกท่านมีมรณานุสติกำหนดรู้ลมหายใจใช่ไหมทั้งๆที่เป็นพระอรหัตอรหันต์เป็นขีณาสวะผู้มีอาตวะที่สิ้นแล้วแต่ก็ยังอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องพยายามเจริญสตินะฮะจะได้ไม่ลืมตัวไม่ลืมตายถ้าขาดสติแล้วก็ลืมตัวลืมตายตั้งอยู่ในความประมาทนะฮะนั้นความตายนั้นอยู่กับเราลมหายใจเราทุกลมหายใจเข้าออกหายใจไม่เข้าไม่ออกก็ไปสู่ความตายชีวิตก็อยู่กับลมหายใจนี่เองนั้นเราใช้ลมหายใจให้เป็นมรณาทุติเป็นการระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทจึงเป็นผู้ปฏิบัติภาวนาใช้ลมหายใจให้เกิดคุณค่าจนไปถึงที่สุดของลมหายใจนั่นเองนั้นพระภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้น
เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลทำแทนกันไม่ได้ใช่ไหมตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นการกำหนดภาวนานั้นเมื่อทำถึงที่สุดแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจก็อยู่ที่ลมหายใจนี่เองก็พอสมควรกับเวลาในการที่เรามาเจริญจิตภาวนาต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นการบรรยายถึงข้อธรรมที่เขากำหนดไว้ให้ใช่ไหมเรื่องของไตรสิกขานะก็มีเวลาที่จำกัดใช่ไหมก็จะอธิบายเรื่องไตรสิกขาต่อเรื่องกันไปนะเรื่องของไตรสิกขานั้นไม่ใช่เพราะบรรพชิตแม้แต่เรื่องของอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นเองนี้เรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาที่ในพระไตรปิฎกเรียกว่าไตรสิกขาเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องเห็นไหมบางคนบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการทำสมาธิจะต้องรักษาศีลด้วยหรือเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมดศีลสมาธิปัญญาถ้าจะเปรียบอุปมาประไมยศีลก็เหมือนกับรากไม้สมาธิเปรียบเหมือนลำต้นปัญญาก็เหมือนกับดอกผลนะฮะถามว่าต้นไม้รากสำคัญไหมกับลำต้นรากก็สำคัญเห็นไหมทีนี้เวลามีลำต้นมีรากแล้วถ้าเราดูแลรากให้ดีลำต้นให้ดีดอกผลก็ดีไปด้วยเหมือนกับเราที่พูดไว้ในเบื้องต้นนั่นแหละที่ว่าต้องมีการสำรวมในศีลต้องมีศีลสิกขาศึกษาให้เข้าใจในการรักษาศีลแล้วก็ต้องมีวิสุทธิศีลด้วยใช่ไหมมีความสำรวมสังวรอยู่ในศีลคือเรียกว่ามีศีลสังวรมีศีลสังวรก็ต้องมีสติสังวรด้วยเป็นรายละเอียดเห็นไหมศีลติขาแล้วก็มีศีลสังวรต้องสำรวมอยู่ในศีลนั้นก็เหมือนกับต้นไม้ถ้าเราดูแลรากดีมันให้ปุ๋ยพรวนดินให้น้ำลำต้นมันก็ดีไปด้วยเจริญงอกงามเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีขออภัยนะเราปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเรามีความสำรวมในศีลก็ทำให้เกิดมีสติสังวรขึ้นมาเหมือนเรามาบวชเนกขมะเนี่ยถ้าเรามีความสำรวมว่าตอนนี้เรามาถือศีล8แล้วมาถือศีล8เราสำรวมอยู่ในศีล8ข้อ8ประการนี้การสำรวมสังวรระวังอย่างนั้นมันก็ทำให้เกิดสตินะฮะมีสัมมันสำนึกระลึกรู้ทิภาวะนะฐานะหน้าที่ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติอันนั้นมันก็ทำให้เกิดความสงบไปอีกระดับหนึ่งนะครับมีความสำรวมอย่างนั้นแล้วพยายามเจริญสติสังวรเห็นไหมตาเห็นรูป
หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสเกิดเป็นธรรมอารมณ์โผฏฐัพพะเป็นธรรมอารมณ์ขึ้นมามันก็มากำหนดรู้ดูที่ใจที่ว่าเรามาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมอะไรกันเนี่ยฮะก็เพื่อให้มันมีศีลสังวรหรือสติสังวรเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นที่ตั้งของตัวสมาธิเนี่ยเป็นที่ตั้งของสมาธิที่จิตเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันตามฐานะหน้าที่ของตัวเองที่ทำอยู่นั้นทำให้จิตใจของเราไม่วอกแวกนะไม่ไปอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันเราต้องสำรวมอินทรีย์นะที่เรียกสำรวมอายตนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายถูกต้องสัมผัสกันมีสติมีความสำรวมสังวรระวังอันนั้นเป็นตัวสกัดกั้นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาครอบงำไม่ให้นิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนนะฮะไม่ให้มีคลื่นรบกวนเมื่อเรากำหนดภาวนาบริกรรมอย่างนั้นได้มันก็ต้นไม้ที่ว่ามันแข็งแรงรากดีลำต้นดีก็พี่ดอกออกผลนี่ถ้าลำต้นไม่ดีสมาธิไม่ดีล่ะปัญญาไม่เกิดขึ้นปัญญามันก็ดอกผลนั่นแหละสำคัญต้นไม้สำคัญทั้งรากทั้งลำต้นทั้งดอกทั้งผลเนี่ยนะฮะมันจะได้สมบูรณ์แบบนะฮะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็เช่นเดียวกันศีลก็เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นบันไดที่จะส่งไปสู่ดอกสู่ผลนั่นเองสู่ตัวสมาธิหรือว่าตัวปัญญาเขาจึงเรียกว่าไตรสิกขาไงฮะต้องศึกษาให้มันเข้าใจบางคนสงสัยไม่เข้าใจเห็นไหมรักษาศีลบางทีจะรักษามันยากมันต้องมาระมัดระวังเห็นไหมต้องมาอดอยากลำบากงดเว้นอะไรหลายๆอย่างนะฮะที่จริงการงดเว้นหลายๆอย่างมันก็ทำให้เกิดความอดทนอดกั้นนะฮะมันก็เป็นตบะของนักโพสต์เห็นไหมเห็นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนี้ก็ต้องมาฝึกทานอาหารเวลาเดียวกินอาหารเวลาเดียวเพื่ออะไรฮะให้มันเกิดความอดทนให้จิตใจมันมีความอดทนมีความหนักแน่นมาทานเพื่ออยู่มากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอยู่เพื่อทานอะไรอย่างเงี้ยมั้ยเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเหมือนที่พระท่านพิจารณาปัจเจเวขณะเนี่ยไหมยถาปัจจยังปฏิสังขายูอะไรพิจารณาให้มันเป็นสักวะธาตุสักวะธาตุสักวะธรรมทำไมต้องให้พิจารณาอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าเรากินเพื่อบำรุงสังขารร่างกายให้ดำรงยั่งไม่ใช่เป็นบำเรอนะมันเกิดการบำรุงไปเนี่ยแม้แต่การบริโภคอาหารนี่มันก็ทำให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานได้ถ้าเราไม่ได้พิจารณาด้วยการที่ว่าเราสำรวมในศีลไม่มีศีลสังวรไม่มีสติสังวรเนี่ยเราก็ไม่เข้าสู่สมาธิจิตไม่ตั้งมั่นคือไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความเด็ดเดี่ยวไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวอะฮะอันนั้นก็มีผลไปสู่ตัวปัญญาคือดอกผลดังที่ว่านั่นนะฮะมันจะไม่เกิดเพราะมันไปติดอยู่นั้นไปถูกกั้นไว้ตรงนั้นเองแต่ทีนี้ถ้าเรามีความสำรวมสังวรระวังแม้ว่าแต่การที่บริโภคนะฮะเราพิจารณาเหมือนถ้าเป็นหลักของการปฏิบัติเขาให้พิจารณาให้เป็นอาหาเรปฏิกูลสัญญาการบริโภคอาหารทุกคำเคี้ยวทุกคำเกินนั้นก็คงจะได้ประพฤติปฏิบัติพระก็คงได้สอนได้แนะนำกันนะครูบาอาจารย์นะให้พิจารณาทุกคำเคี้ยวทุกคืนได้บริโภคได้ให้มีสติให้มีความสำรวมสังวรระวังอาหารนั้นก็จะเป็นผลทำให้จิตใจสงบเป็นผลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเป็นคุณทั้งร่างกายและจิตใจ
แต่ทีนี้ถ้าเราบริโภคด้วยความโลภความหลงในรสติดปลายลิ้นนั่นถ้าเราสังเกตดูให้ดีถ้าเราบริโภคไปแล้วถ้าเราไม่ได้พิจารณาขาดสตินั้นเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมนี่มันก็จะไม่สงบมันจะไม่สงบมันจะเราร้อนไปหมดนั่งไม่สงบยืนไม่สงบเดินไม่สงบนอนไม่สงบไปด้วยกระสับกระส่ายทุรนทุรายอาหารนั้นไม่ใช่เป็นพิษต่อร่างกายอย่างเดียวเป็นพิษต่อจิตใจด้วยเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอันนี้ต้องสังเกตให้ดีงั้นนั้นเป็นตัวแก้หรือตัวแปรเห็นไหมยันผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันทำมามากทำมาจนชำนาญเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าแม้แต่การบริโภคอาหารนี่ก็ต้องมีศีลเหมือนกันต้องสำรวมสังวรอยู่ในศีลต้องมีสังศีลสังวรเหมือนกันต้องมีสติสังวรเหมือนกันถึงจะแก้ถือว่าถึงจะการนิวรณ์อันนั้นได้ถึงจะได้เป็นสาระเป็นประโยชน์เห็นไหมทำให้เรารู้จักธรรมะทำให้เราเข้าใจภาวะธรรมในครั้งพุทธกาลสามเณรเจ็ดขวบนะฮะบวชแล้วก็เด็กก็ธรรมดาเห็นอาหารเยอะอาหารหวานคาวหรือเยอะก็อยากจะตักให้มากพิจารณาให้มากแต่ครั้งนั้นพระเจ้ายังทรงอยู่มีชนพระชนชีพอยู่นะฮะก็ตัดเตือนธรรมเนียนก็รู้ว่าละจิตของเนรนะเนรนี่มีความโลภในอาหารตักเยอะตักมากไม่ได้พิจารณาตักไปด้วยความโลภในอาหารติดในรสติดในลิ้นของที่ใช่ที่ชอบอะไรนะแต่ไปชอบบางทีมันไม่ใช่ดังที่ว่าใช่ไหมพระเจ้าก็ทรงเตือนสติเนรถ้าเราไปบริโภคอาหารของชาวบ้านชาวเรือนเขาถวายมาด้วยศรัทธาถ้าเธอบริโภคด้วยความโลภไหมฮะเป็นหลงอยู่ในรสอาหารเธอเหมือนกืนก้อนเหล็กแดงเข้าไปทีละคำละคำมันร้อนเนียนสะดุ้งไหมฮะพุทธเจ้าตักเตือนก็พูดขึ้นมาลอยๆอย่างนั้นแต่เนนก็เข้าใจว่าเตือนตัวเองเพราะจิตใจตัวเองมีอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นที่มีความหลงอยู่ในอาหารขนมอะไรพวกเนี้ยเมื่อพุทธเจ้าตัดเตือนทรงตัดอย่างนั้นก็เลยมาพิจารณาพิจารณาทุกคำเคี้ยวคำกลืนพิจารณาในบาทพิจารณาไปพิจารณาไปเพ่งไปกลายเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารนั้นเป็นของปฏิกูลไปหมดนะกลายเป็นบุตรเน่าอาหารที่รูปสวยดูรสดีเนี่ยกลายเป็นของบุตรเน่าเน้นพิจารณานะเข้าไปสู่แต่รักเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นเนนนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ยังฉันข้าวไม่บทบาทเลยฮะฉันจะบอกว่าเวลาที่บริโภคอาหารสำคัญไม่สำคัญสามเณรยังฉันข้าวไม่ทันบทบาทสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อสติและปัญญามันเกิดขึ้นนิวรณ์มันดับไปนะฉะนั้นในช่วงเวลาทุกขณะทุกนาทีมีคุณค่าที่เราสามารถจะทำให้เกิดมรรคเกิดผลต่อการประพฤติปฏิบัติทุกลมหายใจเขาออกก็ว่าได้ไหมนั้นเราจะปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปโดยที่เราหายใจเข้าหายใจออกแบบไม่รู้นะหรือว่าเราจะหายใจเข้าหายใจออกแบบมีความรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการกำหนดภาวนาทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาอย่างไหนจะมีคุณค่ามากกว่ากันดังนั้นเราก็ต้องพินิจพิจารณาดูพอไม่ใช่นานแล้ววันคืนที่ร่วงไปร่วงไปการเวลาก็เกินกินชีวิตของเราให้หมดไปสิ้นไปเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้เหมือนลมหายใจเขาออกของเราเนี่ยมันมีแต่น้อยลงไปหมดลงไปตามวันและเวลานะเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้ฉะนั้นทุกลมหายใจเขาออกนั้น
เราต้องทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดบารมีเท่าที่เราสามารถจะกระทำได้ใช่ไหมอันนั้นชีวิตของเราจะได้เกิดคุณค่าคุ้มค่าเห็นไหมที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะนั้นในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเห็นไหมมันสำคัญหมดนะฮะเราไม่ต้องดูอะไรง่ายๆปัจจุบันนี้ไหมดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงลมฝนเพิ่มขึ้นมากขึ้นเราดูต้นไม้ดิฮะถ้าดินมันลมหลมหลวมหลวมนะฮะมันมีแต่รากกรอยไม่มีรากแก้วรากโจทย์อย่างลึกเนี่ยต้นไม้ก็ลมรากยึดไม่ดีเห็นไหมมันก็โค่นมันก็ลมเหมือนเราสมาธิไม่มั่นคงยังไม่เข้มแข็งพอเนี่ยพอสิ่งต่างๆมาขย่าอารมณ์เราเนี่ยเราอยู่กับโลกธรรมเนี่ยไหมอยู่กับโลกธรรมทั้ง8เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วทรงแสดงไว้อยู่กับลาภอยู่กับยศอยู่กับสุขสรรเสริญเป็นทุกข์กับความเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกข์นินทาอะไรเนี่ยในโลกธรรมทั้ง8เนี่ยมันวอกแวกวันไหวหมดเลยมันถูกขย่าถูกขย่าขยับขยื่นมันก็โค่นล้มไปจิตที่ตั้งมั่นนะฮะมันวอกแวกวันไหวก็ไม่สามารถแต่มันลงคงที่ทำให้ไปสู่ดอกสู่ผลได้ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างโค่นอย่างล้มเลยไหมเมื่อรากไม่แข็งพอลมอย่างรากลึกไม่พอโดนลมโดนฝนเข้าเห็นไหมลมอันนั้นก็เป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่สอนเราเป็นอย่างนี้นั้นจะบอกว่าศีลก็เป็นปัจจัยสำคัญไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์นะฮะเห็นไหมฉะนั้นในอนุสติ10ยังมีวสีลานุสติการระลึกนึกถึงศีลของตนก็เป็นการบริกรรมภาวนาเห็นไหมนอกเหนือจากพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอนาปานุสติกายกตานุสติกายตานุสติอะไรฮะกายกตาสติเห็นไหมศีลานุสติหรือแม้แต่เทวตานุสติมันก็เป็นเรื่องของการที่ทำให้จิตใจเราสงบเกิดสมาธิได้มีความสงบมีความสำรวมสังวรระวังการสำรวมสังวรระวังเมื่อระลึกนึกถึงอย่างนั้นมันก็เป็นตัวศีลเนี่ยศีลจึงแปลว่าปกติที่เรามีสติรู้ตัวนั่นเองที่ถ้าปราศจากศีลแล้วเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องของตัวสติที่แท้จริงที่จะทำให้เกิดสมาธิเห็นไหมมันจะทำให้เกิดในสัมมาสติสัมมาทัตมาธิไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจถึงจุดนี้บางคนไม่เข้าใจถามศีลรักษายากทำสมาธินั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งได้แต่มันไม่สงบแล้วฮะเห็นไหมมันไม่สงบหรือสงบก็ไม่เป็นสัมมาสมาธิเห็นไหมไม่เป็นสัมมาสมาธิถ้ามีศีลแล้วมันเป็นสัมมาสมาธิครับเป็นสมาธิมาที่เป็นสมาติได้ยันศีล5ศีล8ศีล10ศีล127นะก็แล้วแต่เถอะเราก็ต้องสำรวมสังวรระวังอย่าให้มันเต้าหมองต้องพยายามดูแลและรักษาถ้ามันเศร้าหมองแล้วก็ไปสู่ภาวะของความเสื่อมฮะเหมือนรากต้นไม้มันเสื่อมไปทีละรากละรากมันมีถึงแม้จะมีรากฝอยอยู่หลายรากมันเสื่อมไปทีละรากมันก็โค่นล้มได้ฉันใดเหมือนกันเห็นไหมถ้าเราไม่ดูแลรักษาให้ดีพอสูงพอใหญ่ขึ้นมันก็ต้านแรงลมไม่ไหวเพราะรากไม่ดีแต่มันก็โค่นล้มก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำใช่ปะนั่นแล้วก็ต้องมีความเข้าใจเพราะว่าการทำรวมทั้งวอระวังนั้นก็ทำให้ใจเรามีความสงบนะฮะ
ในการที่มาระลึกถึงศีลของตนเป็นศีลานุสติก็ทำให้เราเกิดสติทำให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อมีความสำรวมสังวรระวังการพักพังผิดพลาดในการคิดการพูดการทำมันก็ลดน้อยลงสติสัมปชัญญะมันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยการปักไหวหรือว่าสนใจในเรื่องของการปฏิบัติมันก็จะมีปิติเห็นไหมมากขึ้นในการที่จะประพฤติปฏิบัติเห็นคุณค่าเห็นอานิสงส์ปรากฏเกิดขึ้นนะฮะนี่ถ้าติดเราเศร้าหมองไม่รักษาศีลให้ดีเนี่ยจิตใจมันก็หยาบกระด้างขึ้นขาดสำรวมทั้งวรระวังอารมณ์มันก็รั่วไหลไปสู่โลกธรรมนั่นนะฮะมากขึ้นนี่เราจะมาทำให้เกิดความสงบมันก็เป็นเรื่องยากนะฮะเพราะนิวรณ์มันหยาบแล้วฮะไอ้นี่สำคัญนะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นก็อย่าไปตั้งอยู่ในความประมาทนะชีวิตเราก็อยู่กันไม่ได้เนิ่นนานอะไรเห็นไหมมีไม่กี่ปีก็ต้องไปกันหมดนะไม่มีใครจะอยู่คำฟ้าได้จะไปดีไปร้ายไปสุคติหรือทุกขตินะไหมมันก็อยู่ที่ปฏิบัตินี้เราจะใช้สติหรือไม่ใช้สติฮะถ้าเราอยู่แบบไม่มีสตินั้นก็มีโอกาสที่จะไปทุกขติได้ไหมเพราะเราไม่มีสติในการที่จะใช้ชีวิตให้มันเป็นสัมมาสติสมาธิมันก็เหมือนในมรรคมีองค์8ในข้อต้นน่ะที่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็ความเห็นชอบอันนั้นใช่แต่ไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเห็นผิดอันนั้นมันไม่ใช่เห็นไหมถึงที่เราจะไปชอบมันก็ไม่ใช่อันนั้นยิ่งเดินยิ่งไกลยิ่งห่างถ้าเป็นคำทิฏฐิเห็นไหมยิ่งไกลยิ่งห่างเป้าหมายไม่ใช่ยิ่งไกลก็ยิ่งใกล้นะยิ่งไปก็ยิ่งถึงไงไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งห่างไกลไปใหญ่มันก็อยู่ที่การตั้งต้นนะฮะสัมมาทิฏฐิเราสวดในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกันประจำใช่ไหมความเห็นชอบนะฮะอันนั้นใช่ด้วยถ้าไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่มันก็นะฮะมันก็ไปในสิ่งที่ไม่ชอบนั่นแหละเห็นไหมนั่นเป็นในลักษณะนั้นนั้นเราได้มารักษาศีลได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในเมืองก็เป็นการที่เรามาสร้างนิสัยเหตุปัจจัยแล้วก็มีนิสัยกันนะฮะถ้าเราไม่มีนิสัยเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้หรอกมาถือศีล8ศีล10ศีล120นี่ทำไม่ได้มันต้องมีนิสัยดั้งเดิมแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่เต็มมันต้องพยายามเติมเข้าไปเห็นไหมให้มันต่อเนื่องถ้าเราเห็นโทษเลยเห็นทุกข์เราก็ต้องพยายามบำเพ็ญบารมีให้มันต่อเนื่องกันไปมันก็ยิ่งใกล้เข้าไปฮะบารมีไม่ใช่สร้างพบเดียวสำเร็จนะฮะไม่ใช่นั้นแล้วพระพุทธเจ้าสร้างบารมีต้องเสียสงขายแสนกัปใช่ไหมหลายพบเลยภูมิเหลือเกินพอจะได้มาตตรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยให้เรานี่ยังดีมาอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าคือว่าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็มาแนะนำสั่งสอนเราให้รักษาศีลให้ทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาให้มาศึกษาในเรื่องนี้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการสร้างบารมีเพื่อสร้างนิสัยไปสู่ความพ้นทุกข์นะฮะในที่สุดนะทีนี้ถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ถึงนิพพานยังไม่ถึงความดับทุกข์เมื่อมันมีนิสัยใช่ไหมก็จะสร้างสมนิสัยไปทุกภพทุกภูมิจนกว่าไปถึงที่สุดนั่นแหละจะบอกว่ายิ่งเดินมันก็ยิ่งใกล้ไงบางทีมันก็เป็นภพเป็นภูมิไปต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ตัวเราไม่ได้เกิดมาภพเดียวชาติเดียวถ้าเกิดว่าภพเดียวชาติเดียวสร้างบารมีไม่ได้พระพุทธเจ้าสร้างบารมีไม่ได้เพราะแม่ต้องเสียสงขายแสนกัปใช่ไหมมาสร้างบารมี10ทัศ30ทัศอะไรอีกฮะมากมายพอจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ถามว่าเกิดมาพบเดียวชาติเดียวเป็นพุทธเจ้าได้ป่ะเป็นไม่ได้ฮะเราท่านทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละมันสร้างบารมีพบเดียวไม่ได้แต่ตอนนี้ยังมีนิสัยที่จะต้องสู้กับนิวรณ์ยังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมกำลังศีลกำลังสมาธิกำลังปัญญาอย่างไม่เพียงพอเราอย่าไปท้อต้องทำต่อไปใช่ไหมสร้างศรัทธาความเชื่อสร้างปัญญาความรู้ความเข้าใจว่าหนทางนี้เป็นหนทางของการดับทุกข์แต่ยังดับทุกข์ไม่เด็ดขาดได้เพราะว่าต้นทุนยังไม่เพียงพอยังต้องเติมทุนให้มันพร้อมให้มันพอฮะแต่ถ้าไปในทิศทางนี้ไม่หลงทิศไม่หลงทางแล้วเป็นเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นใช่เห็นชอบแล้วการมารักษาศีลการมาเจริญจิตภาวนาเนี่ยเป็นหนทางแห่งดับความดับทุกข์นะฮะแม้ในปัจจุบันนี้เราจะดับทุกข์ได้เพียงชั่วคู่ชั่วขณะยังไม่ถาวรอะไรเป็นเพียงแค่ชั่วคราวแต่มันก็เป็นนิสัยบารมีที่เราสั่งสมเอาไว้เป็นนิสยปัตโยปนิสยปัตโยเหมือนที่เราฟังพระท่านสวดอภิธรรมทำทั้งหลายมีนิสัยมีอุปนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นที่สั่งสมทั้งนั้นเลยก็เหมือนที่กล่าวไว้น่ะถ้าเราไม่มีนิสัยในการที่จะเข้าวัดเข้าว่ามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมอะไรมันก็เข้าไม่ได้หรอกเห็นไหมไปอยู่ในเรื่องของอบายมุขหมดเห็นไหมเหตุของความทุกข์หมดเนี่ยแต่ถ้ามีเหตุมีปัจจัยแล้วไม่เห็นโทษเลยเห็นทุกข์เรื่องของอบายมุขก็ไปถูกทางของความทุกข์อะไรเนี่ยเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตัดและแสดงเอาไว้เป็นเหตุของความทุกข์อะไรเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรให้รู้วิธีการดับทุกข์แก้ทุกข์ทำให้หมดทุกข์นะฮะนี่เราจะมาแก้ที่ใดที่ไหนก็ต้องแก้โดยการมากำหนดรู้ดูจิตใจว่ามันทำไมมันจะเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์เพราะอะไรอะไรเป็นเหตุของความทุกข์นะฮะสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นหรือสมุทัยมันลักษณะเป็นอย่างไรล่ะที่ท่านบอกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นคือต้นเหตุนั่นเองสมุทัยก็เป็นตัวต้นเหตุทำให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ4เห็นไหมก็อยู่ในธรรมจักรเท่านั้นแหละเห็นไหมอริยสัจ4ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเห็นทุกข์แล้วทำใจให้หลุดจากทุกข์ได้เข้าใจในเรื่องทุกข์มันถึงจะไม่ทุกข์นะปัญญามันเกิดขึ้นอันนี้คือตัวนิโรธคือการทำให้แจ้งถึงเหตุของความทุกข์นั้นมาจากอะไรคือตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนะอันนี้คือวิธีการหรือว่ามรรคนะวิธีการหรือหนทางของการให้ดับทุกข์อะไรอันนี้ก็ต้องสร้างนิสัยไปไม่ใช่ไปอ่านคล่องท่องจำเห็นไหมในตำราตำราเราต้องเอามาปฏิบัติต้องเอามาภาวนานะฮะให้มันเป็นความมะจริงธรรมะจริงมันต้องเกิดที่ใจของเราแต่มาจำแล้วก็อ่านคล่องท่องจำในตำรับตำราในตู้นะมันไม่ใช่อยู่ในตัวเราเราต้องอ่านธรรมะในตัวของเราอ่านพระไตรปิฎกในตัวต้องมีสมาธิต้องมีสติเห็นไหมถึงจะอ่านออกจิตมันต้องนิ่งถึงจะอ่านจิตหรืออ่านความคิดออกก็เรียกว่าอ่านพระไตรปิฎกในตัวออกถ้าอ่านพระไตรปิฎกในตัวออกแล้วฮะความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นระงับดับทุกข์ได้มันจะรู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่นะถูกไม่ถูกแต่อ่านในตู้อย่างเดียวไม่ได้ฮะมันเป็นสัญญาอ่านคล่องท่องจำอันนั้นรู้วิธีทางในการปฏิบัติกระทำแต่ถ้าว่าเอาแค่การจำนั้นก็ทุกข์จริงๆมันดับไม่ได้ทุกข์ความจำนั้นดับได้ในตำราดับได้แต่ทุกข์ในตัวเราฮะมันดับไม่ได้มันต้องปฏิบัติเห็นไหมต้องรักษาศีลต้องทำสมาธิเห็นไหมจนความมันจะเกิดปัญญานั่นนะฮะรู้แจ้งเห็นจริงนะฮะตัวนิโรธคือความรู้แจ้งเห็นจริงปัญญามันเกิดขึ้นอันนั้นสามารถจะระงับดับทุกข์ได้เห็นไหมอันนี้เราก็มาพยายามทำกันนะฮะที่ว่าเรามานั่งสมาธิ
มาเดินจงกรมเห็นไหมหรือแม้มาการมาสวดมนต์อะไรกันแล้วแต่เนี่ยอันนั้นก็เป็นการที่ว่าสั่งสมอบรมเรื่องของสมาธิหรือตัวสติเพื่อให้เกิดปัญญาจริงๆแล้วแม้แต่การสวดมนต์ก็ทำให้เกิดปัญญาได้นะคำสวดคือคำสอนนั่นเองที่มีทั้งบาลีและมีทั้งภาษาไทยทำให้เรารู้จักและเข้าใจถึงความหมายเราไม่ใช่เราจะสวดเพื่อมันมีความขลังอย่างเดียวเพื่อให้มีความคิดเนี่ยนะฮะความเข้าใจใช่ไหมบาลีนี่เราสวดกันมาโอ้เนิ่นนานเหลือเกินนะเราถือว่าเป็นภาษาเก่าก่อนมาจากประเทศอินเดียเป็นภาษาที่ครั้งพุทธกาลเขาใช้พูดกันอะไรภาษาบาลีหรือภาษามคธเนี่ยนะแต่นี้เรามาแปลให้มารู้ภาษาไทยให้มารู้ความหมายเราจะได้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติได้ใช่ไหมการเชื่อในความขลังในความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็มันก็เป็นตัวช่วยระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามีความคิดและความเข้าใจแล้วฮะมันก็ช่วยไปอีกระดับหนึ่งทำให้เราเกิดปัญญารู้จักวิธีการนะมั้ยในการพึ่งปฏิบัติอย่างไรสามารถจะระงับดับทุกข์ได้เห็นไหมงั้นก็ให้เราตั้งใจนะเรามีความตั้งใจในการที่จะสวดมนต์ภาวนารักษาศีลเห็นไหมรักษาข้อวัดปฏิบัติเนี่ยที่เรามาอยู่วัดเนี่ยฮะมันก็จะทำให้เราได้รับสาระหรือว่าประโยชน์เพิ่มเติมเสริมจากการที่เราอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนอยู่ในสังคมในครอบครัวอันนี้ก็มันเป็นตัวช่วยเสริมบารมีอีกระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเรามาบำเพ็ญเนคขมะบารมีเห็นไหมถือศีลพรหมจรรย์แม้จะเป็นชั่วคราวก็เป็นนิสัยทั้งนั้นนะถ้าเราดูครั้งพุทธกาลแม้แต่พระพุทธเจ้าเราเองก็ที่ท่านสร้างบารมีสั่งสมมานะท่านก็เคยถือศีล8นะฮะประพฤติพรหมจรรย์มาก่อนเก่าเหมือนกันก่อนที่จะมาตรัสรู้เนี่ยโอ้ไรภพไรภูมิก็ถือศีล8เนี่ยฮะศีลอุโบสถบ้างศีล8บ้างก็ถือก็ทําไปเนี่ยถ้าเราเรียนในพุทธประวัติเรียนในพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสั่งสมบารมีตั้งแต่อินทรีย์อย่างอ่อนๆเห็นไหมจนอินทรีย์มันแก่ก้านะฮะบารมีสั่งสมไม่เต็มที่หรือสมบูรณ์กว่าจะมาตรัสรู้ได้ก็ต้องสั่งสมมาเยอะแม้แต่ในตอนที่พระองค์มาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะฮะในภพภูมิสุดท้ายนะก็ยังลำบากอีกไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันอุปสรรคเยอะแยะไปหมดนะฮะว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาได้และตอนที่จะมาตรัสรู้อีกก็โอ้ลำบากการในปฏิบัติ5ปี6ปีต้องมาบำเพ็ญบารมีมาทรมานกายตัวเองจนย่ำแย่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็ไม่บรรลุธรรมนะฮะทั้งๆที่สร้างบารมีมามากในสุดก็ต้องมาใช้สติใช้ปัญญาทรมานกายยังย่ำแย่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่บรรลุอีกต้องมาทรมานกิเลสนะฮะทรมานจิตทรมานความคิดทรมานกิเลสก็มาแก้ตรงนี้ถึงจะได้บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนที่เรามาทำนะฮะมาประพฤติมาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยการไปทรมานกายอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ต้องทรมานกิเลสนะฮะไม่ต้องไปทำตามอารมณ์ไม่ต้องไปทำตามจิตเรื่องความคิดไปทุกอย่างบางทีมันมีกิเลสเข้ามาแทรกซ้อนนะฮะเราต้องหัดหยุดนะบ้างมันจะได้เย็นถ้าหยุดไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้ไหมหาความสุขความสงบอะไรไม่ได้
แต่ตราบใดเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจนั้นถ้าเราไม่พยายามที่จะการหรือแก้ไขนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สงบได้ยากเห็นไหมสงบได้ยากบางทีเราก็ต้องมาฝึกมาฝืนต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรเห็นไหมให้มันตรงกันข้ามกันนะฮะจริงๆการประพฤติปฏิบัติมันก็เหมือนกับการทวนกระแสการทวนกระแสของอารมณ์ของกิเลสนั่นเองเหมือนการพายเรือนะฮะทวนน้ำมันก็โอ้ใช้กำลังเยอะใช่ไหมต้องใช้สติเยอะสติก็คือหางเสือนั่นนะถ้าทวนน้ำนี่ต้องพยายามถือท้ายประคองหางเสือให้ดีฮะงั้นไม่ถึงจุดมุ่งหมายต้องคอยกำลังไม่เหมือนกระตามน้ำกระตามน้ำก็เหมือนกระตามกิเลสมันง่ายตามกิเลสตามสิ่งที่ยั่วยุให้รู้อำนาจของความอยากความต้องการนี่มันง่ายเห็นไหมแต่ถ้าฝืนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทรมานมันทรมานแต่ว่าเหมือนกับคนที่เป็นไข้เจ็บป่วยนี่ฮะยาทุกอย่างเนี่ยมันจะขมเห็นไหมยุขมนี่มันเบื้องต้นมันกินยากเหลือเกินแต่มันรักษาไข้ฮะแต่วันหวานนี่เขาจะว่าโบราณก็ว่าเป็นลมเห็นไหมเป็นลมแต่ไม่เป็นลมได้ทำให้เกิดโรคภัยได้แต่ว่าขมนี่เป็นยารักษาไข้มันต้องวันอมขมกลืนเข้าไปเพื่อรักษาไข้มันรู้สึกว่ามันต้องใช้ความอดทนนะแต่ถ้ามันง่ายๆสบายๆตามใจกิเลสนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยทีหลังมันเป็นนิวรณ์มารบกวนอันเราก็ต้องสังเกตต้องทำความเข้าใจตรงนั้นนะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยการสำรวมอยู่ในศีลปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นศีลสิกขาศึกษาให้เข้าใจเรื่องการรักษาศีลสมาธิสิกขาศึกษาให้เข้าใจเรื่องของการทำสมาธิปัญญาสิกขาศึกษาให้เข้าใจทั้งเรื่องการเจริญปัญญาเพราะปัญญาไม่ใช่ไปอ่านข้องท่องจำปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเหมือนที่เราสวดทำวัดกันนั่นนะฮะเห็นไหมแม้ได้บทสวดพิเศษต่างๆยังมีคำว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยฮะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรทำไมต้องว่าอย่างนั้นนะเห็นไหมจริงๆสังขารก็หมายถึงว่าความปรุงแต่งนั่นเองปัญญาที่รอบรู้ในขาสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกนะฮะอันนั้นต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่นถึงจะไปรู้ไปเห็นความปรุงแต่งคิดนึกนะฮะเพราะว่าภาวะจิตใจเราไวถ้าสมาธิเราไม่พอจิตเราไม่นิ่งพอมันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความเปลี่ยนแปลงของความคิดนะฮะงั้นถ้าเรามีสมาธิแล้วเราเหมือนกับจ้องดูจิตหรือดูความคิดดูความปรุงแต่งอันนั้นเป็นการรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้ได้มันมีพลังหรือว่ามีกำลังเกิดขึ้นมาด้วยสมาธินั่นนะฮะเพราะนิวรณ์สมาธิก็ทำให้เราละนิวรณ์ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิละนิวรณ์ไม่ได้ใช่ไหมความรู้จะไปปรากฏเกิดขึ้นอย่างไรใช่ไหมมันรู้ไม่ได้บางคนทั้งชีวิตเนี่ยไม่อ่านความคิดตัวเองไม่ออกใช่ไหมแทนที่จะไปรู้ความคิดก็ถูกความคิดหลอกนะฮะหลงความคิดตัวเองไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองจึงเป็นโทษเป็นทุกข์ไงฮะหาความเป็นไทยความเป็นอิสระทางจิตไม่ได้ทางความคิดไม่ได้ชีวิตเราก็ไม่มีความสุขอะฮะไม่มีความสงบฉะนั้นเราต้องทำความสะอาดสว่างสงบให้เกิดขึ้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องสร้างนิสัยของเราให้มันเป็นภัยที่แท้จริงครับ
ไทยแปลว่าอิสระไม่ตกเป็นทาสเนี่ยเมื่อสมัยก่อนแล้วรัชกาลที่5ท่านก็ตรงเลิกทาสให้เกิดความเป็นไทยกับพวกทาสทั้งหลายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทาสของวัตถุล่ะถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปไม่มีอิสระเป็นทุกข์นะฮะไม่มีความเป็นไทยแล้วฮะเรายิ่งมีสมมุติอะไรกันเยอะๆถ้าเราเป็นหลงสมมุติมากๆนะมันก็ความทุกข์มันก็เยอะขึ้นอุปทานก็เยอะขึ้นนะเพราะเราไปหลงสมมุติหลงความปรุงแต่งนะอันนี้ก็คือสังขารคือความดูจากการแยกแยะให้เป็นนะดูจากการพิจารณาฉะนั้นในเรื่องของการอุปโภคหรือบริโภคที่พระท่านพิจารณาในยถาปัจจยังหรือว่าปฏิฆังคายโยนั้นพิจารณาเพื่อไม่ให้ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นไงฮะในเรื่องของสมมุตินั่นเองบริโภคหรืออุปโภคไปเพื่ออะไรฮะอันนั้นก็ต้องใช้เหตุใช้ผลนะเมื่อมีเหตุมีผลแล้วรู้จากต้นเหตุนะฮะมีผลเมื่อรู้เหตุว่ามันเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเมื่อเข้าใจตรงนั้นแล้วมันมีผลที่ว่าเราแยกแยะจากอุปทานรู้ตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นในอริยสัจ4ที่เรียกว่าหัวใจพระพุทธศาสนาเกิดความเข้าใจงั้นความเป็นทุกข์มันก็หมดไปทิ้นไปอันนั้นเป็นวิธีการหรือหนทางของการดับทุกข์ที่แท้จริงนะก็พอสมควรกับเวลานะมั้ย เราก็ได้เดริบภาวนาแล้วก็ฟังการปารภธรรมนะก็ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่นี้จงมีความรู้หรือว่ามีความเข้าใจนำหลักธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำหรือแนะแนวเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ นี่แล้วแผ่เมตตาโยมแผ่สัพเพสัตถาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้กายรำบากกายรำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอาตนังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด